มนุษย์ทุกคนที่ยังหายใจอยู่แปลว่ายังมีพลังชีวิตหรือคนจีนเรียกว่าชีพลังชีวิตมากสุขภาพแข็งแรงพลังชีวิตน้อยสุขภาพอ่อนแอเราสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้สามารถฝึกเดินลมปราณควบคุมพลังเลือดลมภายในร่างกายให้โคจรไหลเวียนได้ทั่วทั้งร่างกายไม่ติดขัดด้วยการฝึกมวยไทเก๊กมวยกำลังภายในที่ฝึกได้ทุกเพศทุกวัยเงินทองต้องสะสมสุขภาพจะแข็งแรงได้ก็ต้องสะสมพลังชีวิตเช่นกันที่นี่อะไรอร่อยอะคะแต่ต้องเป็นโปรเตอร์ตี้ค่ะโอ้ถูกใจมากเลยตัวนี้จัดมาแก้วหนึ่งเลยค่ะโปรเตอร์ตี้หนึ่งแก้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้จ้ามาทำที่นี่อันนี้ร้านกาแฟออบิทนะคะเป็นร้านของหนูเองแล้วก็เพื่อนใช่แล้วยังไงมากเลยคือพี่ขับรถมาแล้วก็แบบว่าต้องกินกาแฟอ่ะตอนบ่ายไงเอ้ยเห็นร้านน่ารักดีแวะเข้ามาหน่อยไม่น่าเชื่อเนี่ยทุ่งคั่วกาแฟเสร็จคือเห็นร้านเล็กๆอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราแอบมีในส่วนของการคั่วกาแฟอยู่ด้านข้างด้วยค่ะจะบอกว่าร้านออบิทเนี่ยนะพี่โอ๋คือความพิเศษของมันก็คือเม็ดกาแฟของพวกเราเนี่ยก็คือจะคั่วเองเพราะงั้นรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่ได้แบบมีรสชาติแบบนี้ที่ไหนค่ะมันมีความพิเศษอย่างนี้นะคะแต่ที่พิเศษมากเลยโอ๋จะบอกว่าเจ้าของร้านนี่สวยมากเลยนะคะหนุ่มๆอย่าลืมแวะเวียนกันมานะนี่ตะกี้สั่งเดอร์ตี้ไว้มาชิมกันดีกว่าใช่อ่ะลองชิมเลยเดอร์ตี้คือการที่เขาเอาเอสเปรสโซช็อตเนี่ยนะคะหยดลงไปในนมเย็นจัดๆอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนฟีดแบ็กค่อนข้างดีแล้วก็คนชอบค่ะแนะนำเลยค่ะ Dirty at Orbit Espresso นะคะเราไม่ได้เจอกันนานมากวันนั้นหนูเข้าไปดูคลิปรายการ Push Me If You Can แล้วหนูคืองงมากเพราะว่าแต่รู้อยู่แล้วล่ะว่าพี่โอมีสกิลในการแบบศิลปะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หนูงงว่ามันจะผลักไม่ไปจริงๆหรอคือหนูงงมากว่าแบบเฮ้ยมันใช้แรงหรือว่าใช้เทคนิคหรือว่าทักษะในการแบบผลักอ่ะมันเป็นยังไงไหนลองน้องไอรีเขางงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะให้น้องไอรีลองผักเลยละกันอย่างนี้อยากลองจะได้หายงงจะหายงงใช่เราก็ว่าเรามีสกิลการออกกำลังกายมาในระดับหนึ่งเหมือนกันอยากรู้เดี๋ยววันนี้หนูจะลองขอหนูลองดูได้ไหมได้เลยพี่โอ๋คงไม่น่าจะพร้อมมาใส่กระโปรงจะสวยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหนูผลักพี่โอ๋ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะร่วมสมทบทุนทำบุญด้วยเลยดีไหมเห็นว่าพี่โอชอบไปทำบุญเดี๋ยวได้ทำบุญด้วยกันแต่เดี๋ยวลองดูพูดเหมือนจะได้ทำบุญแล้วเลยเหมือนได้ไม่ได้ก็ต้องทำบุญนะน้องไอรีนเข้าหมายความแบบนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่างั้นพร้อมเลยนะได้ค่ะคุณน้องมาทางนี้เลยแขกรับเชิญในวันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณผู้ชมนะคะเพราะเธอเป็นอดีตนางเอกแสนเซ็กซี่พัชพรลดาพันธ์หรือน้องไอรีค่ะปัจจุบันเป็นเชฟเบเกอรี่สุดแซ่บจากนิวยอร์กเจ้าของร้านกาแฟยอดฮิต Orbit Espresso พี่จะบอกให้กติกาที่เห็นในคลิปอะมันจะมีแบบซ้ายนำขวานำใช่ไหมเพื่อให้ดูว่าหนูถนัดข้างไหนพี่ก็เต็มที่น้องแล้วให้น้องผลักซ้ายหรือขวาก็ได้ตามชอบแต่ต่อให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วให้มารียืนซ้ายนำก่อนนะคะแล้วก็ตั้งหลักมั่นๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวน้องอลิก็ผักพี่อย่างงี้นะเอาอย่าเพิ่งล้มสิผักจากตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้เลยผักตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเข้าแกนตัวเลยให้มันเข้ามาใกล้ๆตัวมากที่สุดเลยอ่ะแล้วกดแล้วก็ผักได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ผักได้เลยพร้อมหรือยังเดี๋ยวนะหนูขอตั้งใจก่อนอ่ะโอเคเอาพับ
ทำแรงแรงอย่าไปทำแรงแรงอย่าไปเอาอีกเอาอีกแรงอีกแรงอีกมีโยกมีโยกมีโยกจริงแรงเลยมันไม่ไปอ่ะหนูกำลังคิดว่ามันไม่ซิ่งมากกว่าการใช้แรงอ่ะมันต้องใช้ข้างมันต้องใช้อะไรสักอย่างอ่ะแต่ข้างที่อาจจะไม่ถนัดอ่ะลองดูข้างนี้เผื่อจะถนัดกว่าเดิมอ่ะมันแน่นมากเลยนะคะเร็วอีกโอ้พี่โหพี่โหแรงเยอะมากอ่ะคิดออกยังว่าต้องทำยังไงดีมันหนูคิดว่ามันคือการใช้แกนตัวแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรในการแบบคือมันไม่ใช่ไม่ไปอย่างเดียวนะคะคือมันเป็นการแบบเหมือนตั้งศูนย์ที่แน่นมากอ่ะไอทีเอาขาไหนให้ทีหนูขอแบบนี้เพราะว่าหนูถนัดขวามาถนัดมาแรงๆเลยแรงๆเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูผักไปเลยแล้วหนูไม่ต้องหยุดนะผักดันไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆดันอีกเฮ้ยอีกอ่ะอีกอ่ะโอ้ยเหนื่อยเลยนะเนี่ยพี่นะต้องบอกว่าน้อยนี่แข็งแรงมากเลยนะคะเพราะว่าปกติอ่ะพี่เจอคนอ่ะตัวใหญ่บ้างแต่บางทีไม่มีแรงเท่าไอรี่นะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงบางทีเราผักกันเราจะสามารถรู้ได้เลยอุ๊ยคนนี้กำลังภายในใช้ได้แข็งแรงไหมหรือเป็นอะไรตรงไหนอ่ะค่ะเบื้องต้นจะค่อนข้างรู้เอาวันนี้แพ้แล้วสิแพ้คงต้องยอมเพราะว่ายังคิดไม่ออกจริงๆว่าทำไมเราต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องไอรีมากนะคะนี่อุตส่าห์แวะมาจิบกาแฟเจอน้องไอรีแถมยังได้เงินสมทบทุนไปซื้อเบลชาอีกขอขอบคุณน้องไอรีอีกครั้งนะคะที่ได้ช่วยสมทบทุนบริจาครถวีลแชร์ให้คนพิการกินจังเลยน้องไอรีนี่อะไรพิสมัยวิไลศักดิ์พิสมัยอย่างเดียวค่ะพี่ต้องคนหรอใช่เป็นเมนูซิกเนเจอร์นี่คืออะไรนี่คือขนมไอ้น้ำตาลหวานหวานใช่ใช่ค่ะเป็นคืออันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกาแฟโบราณเราดัดแปลงมาจากกาแฟโบราณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยกินได้เลยจิบกาแฟแล้วก็กัดไปด้วยนึกถึงสมัยเด็กๆชอบอ่ะรสชาติดีว่าจะลดนมและลดความอ้วนกินเหมือนแบบว่าเราต้องชนแก้วมาเชียร์เชียร์อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอ่ะไหนสงสัยอะไรถามเลยเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้หมดก็หนูคือหนูสงสัยแบบทำไมมันฐานร่างกายของเรามันถึงได้แบบแน่นมากใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ารู้จักไทเก๊กไหมเคยได้ยินค่ะไทเก๊กหรือไทจีเฉวียนเนี่ยมันคือมวยกำลังภายในมวยเดียวกันแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าจีนไหนจีนแท้จิ๋วจีนกลางจีนเหนือจีนใต้ก็จะมีเอ็กเซนต่างกันแต่คนไทยอ่ะชอบเรียกว่าไทเก๊กแต่ถ้าจีนทั่วไปอ่ะแผ่นใหญ่เขาเรียกไทจีเฉวียนซึ่งมวยตัวเนี้ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าปรับร่างกายเราตั้งศูนย์ถ่วงล้อร่างกายเราให้มันตั้งตรงถ้าหนูสังเกตเห็นหลังที่มันจะตรงมันจะถ่วงน้ำหนักเหมือนเราเก็บก้นกบน้ำหนักมันจะถ่วงลงพื้นลงขาเราก็เลยกันว่าเราเหมือนมีรากอ่ะเหมือนเป็นต้นไม้คราวนี้เวลาใครมาชนใครมาเหมือนต้นไม้มันโดนลมโดนพายุแล้วมันก็ไม่ไปเห็นไหมถ้ารากมันแข็งแรงอาการเดียวกันคราวนี้คนอ่ะชอบสงสัยว่าพี่อ่ะใช้ทริคเหมือนที่หนูสงสัยว่า พี่อ๋อต้องมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยเลยใช่ไหมทางการที่เราเปล่าหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรแต่มันเกิดจากการฝึกฝนค่ะทำอย่างนี้ได้ต้องมีแบบ2ปี3ปี4ปี5ปีขึ้นไปก็เหมือนรักษาแกนกลางของร่างกายเราเลยใช่ค่ะคือเรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระดูกที่แข็งแรงไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดนอใช่เพราะว่าหนูจากที่หนูเห็นคือมันไม่ใช่เหมือนการใช้แรงมันเป็นเหมือนการแบบคือหนูว่ามันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องทุ่มแรงแล้วยืนให้มันแน่นขนาดนั้นนะคะมันแต่ว่าถ้าเรายืนด้วยเหมาะสมแล้วก็ร่างกายแต่ว่าแบบนึกไม่ออกว่ามันจะมาจากตรงไหนอันนี้เขาเก่งนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แหละอันนี้เราเอลี่ก็เข้าใจถูกมันไม่ใช่แรงที่มาชนกันอย่างนี้แต่มันเป็นแรงเหมือนแบบว่าผักก็ไม่ไปมันก็ดูแข็งเอ๊ะแต่ทำไมก็ไม่ได้ดูแข็งทื่อถูกไหมจริงๆถ้าเราย้ายก็เหมือนพี่สกิดปุ๊บไอรีก็เซไปซ้ายขวานั่นแหละเพราะว่ามันสามารถทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยได้ทันทีหนูมองว่าถ้าเกิดสมมติมีคนมากระแทกเราแรงๆอ่ะแล้วกลับกลายเป็นยิ่งเราโดนแรงเท่าไหร่อ่ะแล้วพอเราแบบตั้งฐานของตัวเองให้มั่นคงมากเราจะเอาแรงนั้นกลับไปเหมือนอารมณ์แบบคนนั้นอาจจะไม่ได้มีแรงอาจจะแบบเป็นคนที่ตัวผอมก็ได้แต่ว่าในเมื่อแบบ
แกนกลางของร่างกายคือมั่นคงแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่แบบเอากลับไปได้ใช่ไหมหนูเข้าใจถูกใช่ค่ะหนูเข้าใจถูกพอรู้สึกแบบยิ่งหนูกระแทกเข้าไปอ่ะแล้วแรงที่พี่โอส่งเข้ามาเหมือนกับแบบเราล้มได้ทั้งที่เหมือนแบบพี่โอไม่ได้ออกแรงอ่ะเหมือนฉันใช้อาวุธของเธอทำร้ายเธออีกทีอันนี้แหละค่ะเขาถึงเรียกว่ากำลังภายในเขาถึงเรียกว่ากำลังภายในไงน้องไอรีเพราะว่าถ้าเป็นกำลังภายนอกน้องไอรีจะเห็นถูกไหมเราใช้มือเราจะแบบใช้ขาเราจะเห็นหมดเลยแต่ถ้าเราแบบถ่วงน้ำหนักลงแล้วเราก็เหมือนแบบว่าใช้กำลังภายในเหมือนลมหายใจเพื่อเดียวอ่ะมันก็จะแบบว่าทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นได้เลยเหมือนหนังจีนเลยเกิดทันหนังจีนเกิดทันแล้วสิ่งที่หนูอยากรู้มากก็คือเหมือนแบบนอกจากว่าเราการใช้แรงที่แบบถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เหมือนช่วยในเรื่องแบบความมั่นคงของร่างกายเราเนี่ยมันมีแบบประโยชน์อย่างอื่นที่เราสามารถแอพพลายได้ในที่เอามาใช้ได้ได้เลยสำหรับคนที่แบบว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคนที่น่ะโดนเลยค่ะโดนเลย ใช้ร่างกายหนักอย่าลืมเราใช้ร่างกายหนักแล้วเรานั่งทำงานนานๆเรายืนทำงานทำขนมใช่ไหมเบเกอรี่พี่ผัดละโอ้โห8ชั่วโมง10ชั่วโมงหลังถ้าผักวิธีการก็คือเราเอาวิธีการของไทเก็กเนี่ยค่ะที่สอนให้เราม้วนก้นกบถ่ายจมแล้วไม่เกรงหัวไหล่เนี่ยพวกนี้มันจะช่วยแล้วหนูก็จะทำงานได้สบายๆโดยที่หนูไม่เจ็บกล้ามเนื้อเลยแต่ว่าหนูต้องมีสติตลอดเวลาเพราะว่าวิธีการไทเก็กมันไม่ใช่แบบว่าเราบอกร่างกายแล้วมันจะทำได้เลยนะมันต้องใช้จิตควบคุมลมปราณลมปราณถึงไปควบคุมร่างกายเราทีนึงก็คือเราสั่งมันอะน่าสนใจมากอะแล้วหนูดูว่าแบบมันน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนระยะยาวใช่ไหมพี่โอถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้คนแบบใช้ร่างกายทำอะไรแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาที่แบบปลายเออปวดตรงไหนก็อย่างตอนนี้ไปนวดหรือแบบถ้าหนักหน่อยก็โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันจะเหมือนแบบปรับร่างกายของเราตั้งแต่ข้างในจนถึงแบบแล้วมันก็จะในระยะยาวความยากของมันก็คือเราต้องแก้นิสัยตัวเองเนาะใช่เนี่ยแหละจุดที่ยากวิธีการฝึกอ่ะน้องต้องยืนจั่นจวงน้องต้องทำแล้วช้าๆมากเราก็จะรู้สึกแบบทำไมมันเบื่ออย่างเงี้ยมันน่าคือภาพหนูอะเอาจริงนะคือหนูรู้จักพี่โอเนี่ยแล้วก็มองเห็นตลอดดูแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจคือหนูอะเห็นคนแรกที่แบบเหมือนอายุน้อยอะค่ะเหมือนวัยรุ่นอยู่แล้วมันอย่างเงี้ยแต่คือก่อนหน้านี้คือภาพของหนูกับคำว่าไทเก็กคืออาม่าแก่ๆที่กำลังยืนแบบผ่าแตงโมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นอย่างนั้นตลอดจนแบบนี่มันมีศาสตร์เนี้ยเข้ามาที่สามารถที่จะทำให้แบบมันรักษาตั้งแต่ข้างในมาขนาดนี้หรออันนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะสมัยก่อนนะพี่หาหมอเยอะมากที่แบบไม่ต้องกินยานะทางเลือกทางเลือกโฮลิสติกต่างๆนี่ไปมาหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบยั่งยืนเลยมันเป็นปลายเหตุที่น้องไอรีว่าแต่ตั้งแต่พี่มาเล่นไทเก็กเนี่ยพี่ก็ทดลองเลยนะเอาตัวเองเข้าไปฝึกไม่กินยาไม่หาหมอเจ็บปวดตรงไหนเป็นอะไรอยากรู้ไทเก็กช่วยไหมแม้กระทั่งเป็นสิวอ่ะก็เลิกหาหมอ2ปี3ปีผ่านไปไม่ต้องแบบสิวมันหายไปเองจากที่เคยโดนหมอด่าว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วทำไมสิวไม่ยุบสักที แล้วก็จากที่แบบภูมิแพ้นอยลี่อากาศเปลี่ยนปุ๊บพี่ต้องแบบมีน้ำมูกแล้วเป็นหวัดทีรู้ไหมต้องนอนโรงพยาบาลไม่นอนโรงพยาบาลไม่ให้น้ำเกลือนี่ไม่หายนะคะเนี่ยแล้วตอนเนี้ยโดนฝนตากแดดไม่เป็นไรเลยได้อยู่กลายเป็นอึดข้างในเราแบบมันรู้สึกได้เลยอ่ะโดนปรับมาก็เหมือนที่น้องไอรีผักที่รู้สึกว่าทำไมดูแกนแข็งแรงแต่จริงๆความแข็งแรงตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องแกนด้วยนะความแข็งแรงตรงนั้นมันสื่อให้เห็นว่าโอ้ยมันมีความแข็งแรงที่มันมาจากข้างในอ่ะค่ะฝึกได้ฝึกได้เนี่ยหนูนัดหลายรอบแล้วเนี่ยหนูแบบต้องไปให้ได้ต้องไปเจอให้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวต้องกลับมาแบบตั้งใจจริงจังละหนูไม่อยากไปหาหมอแล้วเดี๋ยวจะได้แบบฟิตเหมือนพี่โอ๋งไงแล้วก็จะได้สวยสดใสอยู่ตลอดเวลานี่นะเรานับไว้ปีนี้ใช่ไหมหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้อีก10ปีถ้าน้องไอรีฝึกไทเก็กนะก็จะหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้อีกโดยที่ไม่ต้องหวังว่าสัญญากรรมทั้งสิ้นไม่ค่อยโม้เลยนะนิดนึงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราแอบสอนน้องไอรีก่อนนะคะว่าวันนี้ไหนๆมาถึงที่แล้วต้องสอนให้น้องเขายืนก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาไปลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างการยืนจั่นจวงที่ถูกต้องเริ่มจากปลายเท้าต้องยืนเป็นเลข1ตัวตรงหัวแขวนเก็บก้นกบดันท้องน้อยให้แผ่นหลังตรงถ่ายน้ำหนักถ่วงจมลงไปใต้ฝ่าเท้าสามารถทำได้แม้ขณะเวลานั่งช่วยแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมสำหรับคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆได้ให้น้อง
รีฝากร้านหน่อยสิฝากร้านได้ค่ะอันนี้ก็ร้าน Orbit Espresso นะคะตอนนี้มีอยู่2สาขาก็คือที่พหลโยธิน35แล้วก็ที่ซอยพหลโยธิน19ค่ะก็ขอฝากนิดนึงเพราะว่ากาแฟเรานี่ดีจริงๆค่ะเป็นกาแฟที่แบบทางร้านคั่วเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาขารามอินทราสำหรับคนที่อยู่ย่านฝั่งรามอินทราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะคะน้องไอรีนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนอกจากจะมาแวะจิบกาแฟแล้วเดี๋ยวจะมาวัดพลังกันต่อว่าน้องไอรีเนี่ย จะผักไปหรือไม่ไปอีกเดี๋ยวคราวหน้าหนูจะแอบเรียนละ เดี๋ยวหนูจะไปซ้อมละบายบายค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้โอด้วยการกด Subscribe, Like and Share ด้วยนะคะ